เกมไม่ต้องออกไหนก็ได้จริงว่าใช่ไม่ทันแล้วแกหยุดไปตรงนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแต่ละก็ตกเวทีนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับแต่ละท่านกันว่าในเรื่องนี้ใครรับบทอะไรกันบ้างเริ่มจากคุณสนีค่ะหรือว่ามีการดีลมาจริงๆเป็นแฟนขับแบงค์ที่ปั่นป้ายมาให้คุณสนีใช่ไหมคะใช่ครับผมเอาตัวอักษรมาเรียงกันใหม่ครับผมก็สวัสดีครับผมสนีนะครับผมก็เล่นรับบทเป็นหมอเป้งครับผมหมอเป้งเป็นนายแพทย์ที่อุทิศทุกเวลาให้กับการรักษาครับผมเพราะว่าทุกวินาทีทุกนาทีมีค่าสำหรับคนไข้ครับผมค่ะขอบคุณมากสนีสุวรรณเมธานนท์ค่ะหลังจากนี้เราจะเรียกว่าคุณหมอเป้งนะคะตามมาด้วยน้องใหม่ค่ะเรื่องนี้รับบทอะไรคะก็รับบทเป็นทานตะวันค่ะรับบทเป็นผู้หญิงที่สดใสมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็ทานตะวันเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างมาในชีวิตแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ชอบทำมีสิ่งเดียวก็คือดูแลแฟนค่ะอาชีพหลักคืออาชีพดูแลแฟนซึ่งในเรื่องคือคบกัน15ปีใช่ไหมคะอบอุ่นที่สุดค่ะคุณใหม่ดาวิกาฮอนเน่ค่ะสกายลูกครับผมสวัสดีครับสกายรับบทอะไรคะครับผมรับบทเป็นฉลามครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปี6ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กในสังกัดพิสันครับผมเป็นแบบว่าอยู่ในการดูแลของเรสซิเดนต์สันพิสันนี่ครับผมตกใจมากๆพอบอกเป็นเด็กในสังกัดทุกคนบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมอเรสซิเดนต์แล้วก็เอ็กเทิร์นครับเอ็กเทิร์นโอ้ยทำมาสอนฉันเรื่องหมอผมเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสามีเป็นคุณหมอก็คือเป็นเรสซิเดนต์ดูแลเอ็กเทิร์นคือคุณสกายนะคะตัดภาพไปที่คุณต้าเหนิงค่ะรับบทเป็นตำหนิค่ะก็คืออยู่ในหน่วย EMT ถูกต้องพี่ค่ะอีกคือหนึ่งท่องนานมากเลยนะเพราะว่าคำที่เราพูดว่า MRT แล้วมีคนแก้ให้ไหมไม่มีหนึ่งคือหน่วยว่า EMT ค่ะเป็นหน่วยกู้ชีพซึ่งหน้าที่ของหนึ่งคือทั้งกู้ชีพแล้วก็ขับรถด้วยเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราไม่ค่อยเห็นละครทำอะไรในแบบนี้นะคะตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแบนค่ะเราต้องทำท่าอะไรเพื่อแบนปะนี่มิติก็พอเจอแบนถอดเสื้อแล้วตอนแรกคือถอดเสื้อแต่ว่าห้ามไว้อะเนาะพอแล้วมาแล้วครับผมไม่ถ้าเกิดใครอยากเห็นถอดเสื้อก็รอดูในละครเรื่องใหม่มาจริงๆอยากให้ดูตั้งแต่แรกเลยเพราะอาจจะถอดทุก EP เลยก็ได้มีเป้าหมายให้เราดูรักในทุกวันศุกร์เสาร์ที่ออนแอร์เรื่องเป็นอะไรคะพี่แบงค์เนี่ยพี่สันชอบดีดีนะดีชอบผมชอบมากครับก็ผมรับบทเป็นไทยครับซึ่งผมไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยไทยจะเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับน้องสาวเขาแล้วก็วันนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เขาเนี่ยสูญเสียน้องสาวสุดที่รักไปก็เลยทำให้ผมอ่ะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งๆนี้ในโรงพยาบาลคือไม่ได้มีแต่เรื่องรักอย่างเดียวเรายังมีหลายแง่มุมให้ติดตามใช่มีความดราม่าอีกอะไรอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้ถ้าถามไปแล้วคุณสนีคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นละครที่เป็นแฟนตาซีเรื่องแรกใช่ครับโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องแรกคุณสนีมันต่างจากภาพยนตร์ไหมคะไม่ต่างเลยครับถามกันหมดเลยครับ อันนี้ตอบไม่มันเป็นอีกรูปแบบนึงครับเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยินมาก่อนกรีดประเด็นไหนนะคะกรีดในวันนั้นมีคนเหยียบเท้าเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับลืมเหมือนกันว่าค่ะก็คือมันก็เหมือนหนังอะเนาะและเรื่องนี้มันคือโรแมนติกและแฟนตาซีความยากง่าย
ของมันที่สนิทโรแมนติกคอมเมดี้เราเก็ทคือโรแมนติกแฟนตาซีความยากง่ายของมันเป็นยังไงไม่เชิงเรื่องความยากง่ายครับมันคือความน่าสนใจครับเป็นสิ่งที่คือผมรับเรื่องนี้จากการที่บอสร่วมกันมาเล่าให้ฟังแล้วก็เวลาเห็นบทเราโอ้เราไม่อยู่ในเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่แบบว่าชอบมากครับขอบคุณดีขอบคุณมากนะครับที่เชิญผมทั้งแต่งและบอสครับขอบคุณมากครับชื่อทำไมก็มีแฟนมีเขาชอบให้ตะโกนชื่อก่อนใช่ๆคุณใหม่ค่ะถ้าเรื่องที่แล้วที่เจอคุณสนี่ก็คือฟรีแลนซ์เรื่องนั้นคุณใหม่เล่นเป็นหมอเรื่องนี้สลับกันคุณสนี่เป็นหมอมีการสอนเทคนิคอะไรกันไหมคะโอ้โหเรื่องนั้นเป็นหมอแบบกำมะลอหนักกว่านี้ไม่กำมะลอเป็นหมอผิวหนังคนละทางค่ะเป็นหมอผิวหนังคนละทางกันค่ะก็เลยให้คำปรึกษายื่นไม่ได้ฉุกเฉินมันก็จะคนละฟิลไปเลยนะคะและในเรื่องนี้ทานตะวันคือพอเชื่อว่าทุกคนเห็นตัวอย่างกันไปแล้วที่ปล่อยออกไปเขาดูมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเวอร์เหมือนกันนะน้องใหม่ใช่น้องถ่ายบอสนะพุ่งกลับมาบอสได้ถ่ายทอดตัวเองลงมาเป็นทานตะวันคือเขาถ่ายตัวเองเป็นหนึ่ง EP เต็มๆครับเล่นเป็นทานตะวันใช่แล้วเขาบอกเอ๊ะเอาใหม่ดีกว่าลองยอมสละให้เป็นใหม่แทนใช่ครับคือเรื่องนี้ความเวอร์วางของทานตะวันมันถึงขั้นไหนอะคะน้องใหม่ขั้นทุกๆอย่างเลยอะค่ะเพราะว่าใหม่เจอตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างกันอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่เฟอร์ตลอดเวลาทำให้ที่บ้านเราคือ40องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบวิธีการที่เราดูแลแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคนอื่นก็จะเป็นห่วงแฟนระดับนึงแต่ทานตะวันคือโอเวอร์แบบรักแฟนมากๆไปเลยค่ะนั่นคือความเวอร์วาของทานตะวันนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่อยากให้จับตาคือความสัมพันธ์ของคนที่คบกันมา15ปีในการแสดงออกมาและสื่อให้คนรู้ว่าเราคบกันมา15ปีความยากง่ายและเทคนิคในการแสดงของพวกคุณคืออะไรจริงๆยากมากครับเพราะ15ปีแล้วผมจะไม่เกิดด้วยซ้ำมา15ปีที่แล้วคุณก็แก่แล้วค่ะไม่ถึงพูดแบบนี้นะเล่าสิคะครับมันคือผมรู้เห็นนั่นหัวเราะประโยคไหนไอ้ท่านนี้หัวเราะประโยคไหนนั่นคือยังไม่เกิดจริงๆโอเคครับจะมาสกิดเราพอกันกับฉันนั่นแหละเราเท่ากันเลยกับฉันก็กลับไปเรื่องง่ายๆเช่น15ปีนั่นนะคะก็ดีนะมันเป็นการที่แบบว่ามันเป็นการที่แบบว่าดูแลกันห่วงใยกันมาตลอดเลยแล้วมันก็มาถึงช่วงพอยิ่งนานมันก็จะมีช่วงคิดถึงปัญหาได้นะมันจะมีแบบว่าสิ่งที่เราเจออะไรมาบ้างเป็น10ปีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นครับผมน้องใหม่ล่ะคะที่จริงก็ถามว่ายากไหมคือสำหรับใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบถึง15ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใหม่คิดว่าตอนที่เวิร์กช็อปมันช่วยได้มากเลยอ่ะแล้วเราก็ได้รู้ว่าแบบ15ปีความรักมันต้องเปลี่ยนแปลงไปได้อีกแบบรูปแบบนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็ดีค่ะก็ถามว่ายากไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไปดูในเรื่องเป็นความสัมพันธ์ที่น่าติดตามมากว่า15ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราเคยเห็นสกายในความดราม่าใดๆเรื่องนี้เราไปติดแฟนตาซีเลยครับผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็จะมีความยากนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนสามเรื่องที่ผ่านมาจะแบบมันเป็นเก็บกดนิดนึงนะครับครับผมเรื่องนี้ก็ต้องมาเล่นแบบว่ามีการคอมเมดี้มากขึ้นก็จะยากแบบว่าเรื่องของการบาลานซ์อารมณ์แบบว่าให้เล่นยังไงให้มันคอมเมดี้แล้วมันแบบพอดีแบบไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็ต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็เราเล่นพ่วงกับว่าเรามีตรงกลางไหมหรือว่าเรามากไปน้อยไปผ่านมาทุกอย่างครับทั้งเยอะไปน้อยไปจนแบบว่าในที่สุดเราก็หาจุดบาลานซ์ได้เนาะชอบที่น้องกับพ่วงกับซึ่งพ่วงกับแบบว่าให้ต่ออะไรได้ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจกลับมาที่หนองค่ะตอบเร็วๆค่ะหนองอยู่หน่วยอะไรคะ EMT หน่วย EMT นี้หน้าที่หนองก็คือการขับรถแอมบูเลนซ์เล่าเรื่องการขับรถให้พี่ฟังคือหนูว่าคิดว่าหนูเป็นคนที่ขับรถเก่งมาโดยตลอดค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเกียร์ธรรมดาหนูคิดเองอย่างหนึ่งแต่ที่หนูต้องมาเรียนขับรถเกียร์กระปุกค่ะจริงหรอเพราะว่าต้องไปอยู่ตรงขับออโต้แล้วต้องขับเกียร์กระปุกใช่ไหมคะซึ่งมันต้องขับรถกระบะที่คันใหญ่มากรถไปชนคนอื่นมากๆแล้วอยู่ในกอดหนูก็ไม่ได้ขับรถเก่งเลยแต่ว่าเพราะว่าเราเพิ่งฝึกได้ไม่นานแต่ว่าในเรื่องเราต้องเป็นคนที่ขับรถเก่งมากแล้วก็ต้องไปถึงให้ทันเวลาเพราะว่าชีวิตคนมันสำคัญมันจะคิดสิ่งนี้ตลอดหนึ่งขับได้แต่ไปข้างหน้าครับถอยหลังไม่เป็นไม่ได้มีอยู่ซีนหนึ่งผมต้องถอยหลังให้เขา
ฉันต้องเป็นคนที่ขับรถเก่งมากฉันไม่ควรพูดสิ่งนี้ขอเสียงปรบมือกับสกายที่ขับรถถอยหลังด้วยเกียร์กระปุกค่ะแกทำได้เหรอแกทำได้เหรอคุณสันนี่สามารถขับรถถอยหลังด้วยเกียร์กระปุกต้องเหลือยังไงต่อนะครับผมก็ผ่านไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักแสดงแต่ละท่านที่ไม่ว่าจะรับบทหมอหรือการขับรถมันต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะนั่นคือละครเรื่องนี้คุณแบงค์ล่ะคะครับหลังจากที่บอกแล้วว่าเล่นเป็นอะไรในเรื่องความยากง่ายของเราให้ฟังสักนิดได้ไหมคะคือผมว่าคาแรคเตอร์ไทยในเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมในมุมที่แบบยิ้มใสๆน่ารักน่ารักใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบในฮอร์โมนหรือซีรีส์หรือว่าในเมย์ไหนไฟแลงเฟอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะผอมๆกระหล่อมบูสเซอร์หน่อยไม่ค่อยสู้คนอะไรเงี้ยจะบอกเนี่ยถอดเสื้อจะบอกให้โบถอดเสื้อไหมให้โบเลยไหมจ้าครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้พลิกบทบาทมาคือได้เล่นไปทางดราม่ามากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะได้เห็นผมในอีกแบบนึงที่ต่างออกไปนะครับเราดูแหละเราจะเปิดทั้งหมดโอเคเราปักธงว่าเราจะต้องดูครับดูฟิสิกส์ที่ต่างไปใช่ใช่ดูการแสดงสิครับพี่ดูการแสดงด้วยนะคะนอกจากเซตนักแสดงทั้ง5ท่านแล้วยังมีนักแสดงที่เมื่อสักครู่ปรากฏอยู่ในตอนแรกด้วยพร้อมที่จะเจอไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปุ๊กกี้คุณบิลกิ้นปอนท็อปแคทพิมพ์และน้องมากกี้ค่ะน้องมากกี้ลูกวอมาสักพักคุณมีเดินช็อปปิ้งกันแล้วเจอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละท่านเล่าให้ฟังว่าใครรับบทอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากหูยังพอได้ยินใช่ไหมคะได้ยินอยู่ค่ะคุณปุ๊กกี้รับบทเป็นอะไรคะกี้นะคะสังกัดดาดาวนะคะกี้ดาดาวไม่เป็นใครที่ยุ่งกันสามสิบพี่ยงมองเลยอ่ะค่ะปุ๊กกี้นะคะรับบทเป็นพี่ตั๊กค่ะค่ะพี่ตั๊กพี่ตั๊กเป็นพยาบาลค่ะประจำแผนกฉุกเฉินค่ะนั่นคือพี่ตั๊กนะคะเป็นพยาบาลรุ่นพี่ของหมอเป้งอีกทีครับเขาจริงๆงงเหมือนกันค่ะจริงๆเขาบอกว่าเอ้ยนี่พี่มุกี้เล่นเป็นพี่ของพี่ธันอีกทีนึงแกไลน์มาก็ได้ดีใจมากก็ไม่ต้องออกใหม่ใช่ซันนี่แค่ดีใจว่าปุกี้รับบทเป็นพี่ซันนี่ใช่ใช่พอเราเริ่มอายุ37เป็นต้นไปเราก็จะดีใจแล้วที่ใครอายุมากกว่าเราเนาะค่ะพอแพ้ลูกครับเล่นเป็นอะไรครับเรื่องนี้รับบทเป็นเล็กครับซึ่งเล็กเนี่ยก็เป็น EMT ที่จริงๆทำงานกับพี่ซันมานานทำงานกับหมอเป้งมานานมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่คอยบาลานซ์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดเยอะมากเรื่องของความเป็นความตายอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่คอยสร้างสีสันให้กับทีม EMT แล้วก็ทีม ER ทุกคนใช่ครับเองนะคะในบทของคุณเล็กนะคะหน่วยอะไรนะคะ EMT ชัดเจนเมื่อกี้หน่วยพูดว่าอะไร EMTบิลกิ้นนะครับรับบทเป็นหมอเต่าครับก็หมอเต่าเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี6หรือว่า extern นั่นเองก็คือจะเป็นเพื่อนสนิทกับเนี่ยครับหมอฉลามแล้วก็หมอหวานเป็นแก๊งสัตว์ทะเลครับผมเป็นแก๊งหมอหล่อนั่นเองนะคะมาต่อค่ะปอนค่ะครับผมปอนนะครับก็ในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นหมอวานครับชื่อวานก็จะเป็นเพื่อนสมัยเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยกับฉลามแล้วก็เต่าการครับเป็น extern ก็ในเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับน้องพูดแล้วสบตาฉันก็ดูเพลินขอบคุณมากนะลูกป้าก็เคิร์ฟเคิร์ฟพีพีเล่นเป็นอะไรคะครับพีพีนะครับก็ในบทรับบทเป็นคิวขับครับเป็นน้องชายที่มันมีหน้าใหม่หันมาทำหน้าห่วงใยนางแคร์น้องนางแคร์น้องมากี่ลูกคะน้องมากี่รับบทเป็นอะไรคะเล่นเป็นขิมค่ะเป็นน้องของพี่ไทยค่ะไม่สัมภาษณ์มากเดี๋ยวน้องจะเล่าเรื่องออกมาทั้งหมดนะคะคือระหว่างที่สัมภาษณ์มากี่คือบอลพ่วงกับนั่งปากเบี้ยวใส่สมาร์ทเซ็ตเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาถามแต่ละท่านเจาะหน่อยถึงบทที่เล่นนะคะเริ่มจากแก๊งเอ็กเทิร์นของเราปอน
กมันยากที่สุดในเรื่องนี้เลยฉากไหนล่ะครับเล่าเราไม่สปอยนะพูดกับปากเดียวแล้วบีบมือตัวเองแน่นไปหมดจริงๆแล้วฉากของผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องการสปอยซะมากกว่าแต่ว่าก็จะมีซีนที่แบบส่วนมากจะเป็นเรื่องสมาธิในซีนครับเพราะว่าเรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งการแสดงเนี่ยจะต้องมีสมาธิมากๆครับเพราะเราต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แล้วก็ต้องเป๊ะอะไรอย่างนี้ด้วยครับค่ะนั่นเองจริงๆมันต้องใช้สมาธิมากกว่าจำบทอีกด้วยใช่ครับนะคะบิวกินนะคะฉากไหนที่สุดมันยากที่สุดสำหรับเราความจริงยากหลายฉากเลยครับแต่ว่าพูดรวมๆก็ว่าความจริงความยากของการมาเล่นเป็นหมอมันก็หลายๆอย่างพอเราเป็นหมอมันก็จะมีความคิดมีทัศนคติมีแบบท่าทางอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างไกลตัวเราครับก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็ยากเหมือนกันแล้วเราต้องแบบเข้าไปเป็นคนอื่นด้วยค่ะมาถึงคุณปุ๊กกี้นะคะในสคริปต์เขียนว่ารับบทเป็นพยาบาลสาวรุ่นใหญ่จุดนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆจะฟ้องร้องก่อนนะคะในเรื่องการใช้คำว่ารุ่นใหญ่นะคะอยู่ในสคริปต์เลยเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้ค่ะไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะคะก็เป็นรุ่นพี่ดีกว่าใช้คำว่าพยาบาลสาวรุ่นพี่เนาะค่ะแต่ว่าดูแลแผนกฉุกเฉินค่ะค่ะในเรื่องเขียนว่าคุณจ้องที่จะกินเด็กด้วยอันนี้อยู่ในสคริปต์อันนี้พอจะเล่าได้ไหมหนูมันจะสปอยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้สปอยก็คือเรื่องนี้พี่ตั๊กเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นพยาบาลที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วแต่ว่ามุมนึงของการทำงานก็มีความรักได้บ้างเหมือนกันเป็นน้องชายของพี่ใหม่ในเรื่องภาพที่เราดูตัวอย่างคือพี่ใหม่ค่อนข้างรักแฟนมากแต่แฟนก็ดูวุ่นวายกับงานในเรื่องเราต้องให้คำแนะนำพี่ถูกไหมคะมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังไหมในการถ่ายทำก็พี่ใหม่ก็น่ารักมากเลยครับก็ล่าก็เขินแล้วในต่อรู้ต้องพี่ก็ในเรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็นพี่น้องที่สนิทกันใช่ไหมครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเวิร์กช็อปแล้วก็เวลาเข้าซีนกับพี่ใหม่เราก็ช่วยคุยเล่นช่วยแบบใหม่ต้องหันหน้าไปสิใหม่น้องก็เขินอยู่ค่ะครับก็ช่วยทำให้พี่รีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการแสดงนะคะคุณท็อปแท็บค่ะจ๋าเมื่อกี้คุณแม่เหนิงประสบปัญหาในการฝึกขับรถเกียร์กระปุกเจอแบบนั้นไหมคะจริงๆไปเรียนพร้อมกันเลยฮะไปเรียนพร้อมกันเลยกับการขับเกียร์กระปุกนะครับซึ่งเมื่อตอนก่อนขึ้นมาเนี่ยคุยกับน้องไอซ์เรื่องรถพอดีฮะแล้วไอซ์บอกว่ารถพี่ขับเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าบอกว่าไม่พี่ขับเกียร์ออโต้ไม่ไอซ์บอกว่าเกียร์ธรรมดาคือเกียร์ออโต้เพราะทุกวันนี้เกียร์ออโต้ไม่เป็นเกียร์ธรรมดาไปแล้วโอเคก็เลยประสบปัญหานิดนึงนะฮะส่วนในเรื่องก็จริงๆต้องไปเรียนฮะแล้วก็สำคัญก็คือต้องทำความรู้จักกับรถแอมบูเลนซ์ด้วยครับเพราะว่าเหมือนทุกอาชีพเลยคือเราต้องรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินของเราก็ตรงนั้นมีฟังก์ชันแบบนี้แบบนี้เปิดไซเรนยังไงอะไรเงี้ยก็ไปพร้อมๆด้วยซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการถ่ายหนังถ่ายละครของเราใช่ครับใช่ครับมากี่ลูกมากี่มีอะไรจะเล่าให้พี่โอปอฟังไหมลูกถ่ายละครเป็นยังไงบ้างมีใครแกล้งหนูไหมลูกไม่มีนะคะโอ๊ยเราอะออกตัวเลยวะพ่อแม่น้องมือกระตุกอย่างนี้นะมีใครกัดแกล้งไหมลูกได้กินข้าวใช่ไหมลูกได้กลับบ้านตรงเวลาใช่ไหมลูกพี่ใหม่เขาใจดีจริงหรือเปล่าลูกไม่ดีค่ะและนี่คือนักแสดงทั้งหมดของไมอัมบูเลนส์ของเราค่ะเดี๋ยวจะมีโชว์ทีนี้จะตีลังกาขึ้นมาเนาะขออนุญาตคุยกับพี่ยงก่อนนะคะเพราะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการรวมกันของนาดาวมาก่อและช่องวันไปยังไงมายังไงคะเธอครับก็
ได้มีโอกาสมีประสบการณ์การทำดาดาวได้มีโอกาสทำละครครั้งแรกตอนที่พี่บอยให้โอกาสเราได้ทำเรื่องคนขุนจางครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นพอเป็นงานที่เองกำกับเองก็ได้เรียนรู้ว่างานละครเนี่ยมันเป็นงานที่สนุกแล้วก็มันยังมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะก็เลยพอจบเลยโค่นแล้วก็เลยอยากจะชวนน้องๆทำต่อแต่ว่าตัวเองอยากพักก็เลยมาเกิดบอสเกิดแตงแล้วก็ถามปิงว่ามาทำละครอีกสักเรื่องไหมแต่คนละรสชาติกันกับตอนที่เราทำเรื่องคนกดจานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอบอสกับบอสแตงอยากทำพี่ปิงอยากช่วยโปรดิวเซอร์ก็เลยเดินกลับขึ้นมาอีกครั้งไปขอพี่บอยว่าขออีกหนึ่งครั้งเป็นคำที่เลยตัดภาพกลับไปที่พี่บอยที่อยู่ดีๆของพี่บอยเลยอยู่ที่ช่วงวันทันจีที่พี่โยพี่ปิงพี่แตงแล้วก็ไปขอเวลาพี่บอยว่ายังไงบ้างครับก็บอกทำเลยครับง่ายๆแบบนั้นเลยเชื่อในยงเชื่อในนาดาวคุณบอยคือบอลเกียรติค่ะคือต้องบอกว่าด้วยสไตล์การทำงานของละครของนาดาวนะครับจากที่เราเห็นจากเรื่องคนคนจางไปแล้วที่เป็นท็อปชาวในปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้คิดเลยแทบจะไม่ต้องคิดเลยถ้าถามว่าเรื่องแบบไหนเรื่องอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่นาดาวมีแล้วคนอื่นไม่มีครับคือความแปลกใหม่ครับคือความแปลกใหม่ในการทำละครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้การทำงานด้วยกันจากเพื่อนคนจางไปแล้วซึ่งมันก็อันนั้นก็แปลกใหม่มากๆนะครับมันมีวิธีนำเสนอวิธีเล่าอีกแบบหนึ่งที่มันน่าติดตามมากๆนะครับจนมีแฮชแท็กกันไปหมดนะครับในค่าประเสริฐต่างๆนานานะครับพอมาเรื่องนี้เราก็เลยด้วยกลุ่มเรื่องด้วยเท่ากลุ่มเรื่องที่บอกว่ามันมีทั้งภาคแฟนตาซีมันมีทั้งภาคโรแมนติกแล้วก็มันมีในเรื่องของการช่วยชีวิตคนเล็กๆต่างๆมันอยากรู้ว่าจะออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ยิ่งได้ฟังชื่อรายชื่อของนักแสดงด้วยแล้วก็แบบมาเลยไม่ต้องอีกครั้งหนึ่งหรอกอีกหลายๆครั้งพี่บอยถือว่าพี่บอยได้ลั่นต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็สักขีพยานอีกมากมายนะคะแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นโรแมนติกแฟนตาซีและพี่บอยก็อนุญาตเวลาพรำทางเลยครับผมไม่ได้ลังเลเวลาเดียวกันกับเรื่องคนบันจางเลยครับเราก็จำง่ายๆว่าเวลานั้นเราจะเปิดช่องวันแล้วก็รอนะคะพี่บอยค่ะหลังจากอยู่กับสิ่งพี่บอยก็อยู่กับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่วันที่พี่ยงเดินไปคุยจนวันนี้ละแถลงข่าวพี่บอยคิดว่าละครเรื่องนี้ให้อะไรกับพี่บอยบ้างแบบนี้แน่นอนความสนุกความบันเทิงแล้วก็ความเอสเคปนะครับอันนี้ต้องมีอยู่แล้วในที่เมื่อกี้นี้เชื่อว่าที่คนที่ได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่มันมีความเอสเคปอะถ้าเกิดเราเป็นคนที่เรารักแล้วเขาจะมาหาเนี่ยมันเขาอยากอย่างนั้นมั้งไหมไม่ต้องปล่อยเขามันก็น่ากลัวนิดนึงเหมือนกันแต่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราทำให้เราคิดถามเขาได้เนาะครับใช่แล้วก็จากแล้วมันก็จะแปลกว่านึกถึงคนที่เรารักเขาจะมาหาไหมแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้คนที่กระโดดเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่คนเดิมโอ้เป็นอีกเรื่องคอนเฟลิกต์เกิดแล้วอะไรแบบนี้อันนี้มันก็จะมีความเดสเคปนะครับในขณะเดียวกันมันเป็นเรื่องของชื่อก็บอกแล้วว่า my ambulance นะครับมันมีเป็นเรื่องของการแพทย์ด้วยนะครับการช่วยชีวิตคนนะครับตัวละครที่เป้าหมายในการทำงานคือฉันต้องช่วยชีวิตคนนี่คือหน้าที่ของฉันเพราะว่าอันเนี้ยสำคัญมากอันนี้มันยิ่งใหญ่ตัวละครทำให้ตัวละครมีมิติมันไม่ใช่ just แค่ละคร love story ทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวละครมีน้ำหนักนะครับตัวละครมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ดูแล้วจะให้แรงบันดาลใจเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราควรที่จะดูด้วยนะคะเพราะว่าละครไทยไม่ค่อยเห็นแบบนี้จริงๆค่ะมาที่พี่ติ๋งนะคะพอทันทีที่พี่ยงติดใจตั้งแต่เลือดพ่นแล้วอยากจะทำพี่ปิงยอมทำด้วยแล้วทำไมต้องมาเป็นคุณบอสแล้วก็คุณแตงคะจริงๆจะว่าพวกเราเป็น
คนเลือกน้องก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับคือมันเหมือนเราคุยกันตลอดเวลานะครับหลังจากที่บอสทำไซบายไซพี่น้องลูกขนไก่ตอนเมื่อนานมาแล้วอะไรเงี้ยฮะสองปีก่อนแล้วก็เราคุยกันตลอดว่าจริงบอสอยากทำอะไรบอสเดินเข้ามาบอกเพราะตอนนั้นเราเห็นเลยว่าน้องได้ทำน้องแสดงผลมือแสดงฝีมือตัวเองไว้ในงานนั้นแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆอย่างเหมือนกันที่จริงน้องยังต้องเรียนรู้อีกเยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วระหว่างทางที่คิดบอสเขาเดินมาคำแรกด้วยการเดินมาบอกว่าอยากทำเรื่องรถฉุกเฉินอยากทำเรื่องชีวิตเรื่องนาทีเป็นนาทีตายแบบนี้แล้วตอนที่เราฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนุกเลยแต่ว่าพอระหว่างทางนะครับเราก็เรียนรู้จากตอนนั้นพี่ยงทำเรื่องคนคนจางนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนรู้อะไรจากการทำทีวีเยอะมากเลยเพราะว่าเราทำงานที่ไม่ได้เป็นงานตามทางแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยฮะระหว่างทางที่ได้เรียนรู้ก็เลยคุยกับบอสตลอดเวลาคุยกับพี่ยงตลอดเวลาว่ากับแตงด้วยอะไรเงี้ยว่ามันต้องแมสอะมันต้องไปให้ถึงใจคนทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยพยายามคุยกันแล้วพบว่าเหมือนมาเจอจุดตอนที่บอกว่าจริงๆพอมันพูดเรื่องรถฉุกเฉินก็จริงแต่จริงๆในเนื้อหาหลักของมันนะมันควรจะพูดเรื่องความสัมพันธ์พูดเรื่องคนพูดเรื่องความรักพูดเรื่องความสัมพันธ์ของเราที่มันแบบจริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากๆเลยนะทุกผมเชื่อว่าในเนื้อละครที่เรากำลังค่อยๆคุยลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันจะพูดถึงความสัมพันธ์ของเราทุกคนที่เราเคยเจอกันมานี่แหละในความรักมันซิมเปิลมากเลยครับเมื่อเรารักเราต้องการแล้วเมื่อเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเมื่อเราผิดหวังมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้นเลยเนี่ยนะมันน่าจะทัชใจคนได้ผ่านเรื่องราวที่มีเรื่องของหมอเป็นแบ็คกราวด์แต่จริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เป็นหลักชัดเจนค่ะคุณปิงซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณปิงเล่าเราได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็มีการพูดคุยถึงคุณบอสแล้วก็คุณแตงด้วยจริงๆแล้วทั้งสองท่านนี้ไม่ได้หน้าใหม่เลยลองเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาบอสและแตงทำอะไรมาบ้างคะครับบอสก็จริงๆเริ่มต้นมาเป็นทีมเขียนบทก่อนครับเขียนบทคอมมูนซีซั่น3 I hate you I love you ครับเขียนมาสักพักนึงแล้วก็มาเป็นร่วมกับไซไฟไซพี่น้องกันค่ะนั่นคือที่ผ่านมานะคะแตงค่ะแตงก็งานแรกก็คือร่วมเขียนบทกับพี่บอสค่ะเรื่องไซไฟไซก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเริ่มโปรเจกต์นี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมเขียนบทเฟรนด์โซนระหว่างที่สุดทางเพื่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มโปรเจกต์นี้ค่ะซึ่งคือคนเบื้องหลังผลงานคุณภาพทั้งสิ้นนะคะถ้าพี่ถามในฐานะที่ทางบอสแล้วก็แตงเป็นร่วมกับเรื่องนี้ค่ะจุดเด่นประเด็นหลักของละครเรื่องนี้คืออะไรคะคือบอสว่าเรื่องนี้กำลังจะพูดถึงคู่รักคู่หนึ่งที่เขาคบกันมายาวนาน15ปีมาซึ่งมันเป็นคู่ที่พิเศษมากเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ได้คบกันนานขนาดนั้นใช่ไหมครับซึ่งอะไรนะครับพี่บอสเนี่ยปกติเราก็ไม่คบกันนานพี่ควรตอบยังไงดีใช่บอสเล่าใช่ใช่ส่วนมันมีบางส่วนเนาะสั่นไปหมดจ้าซึ่งก็เป็นคู่ที่คบกันมา15ปีนะพอมาถึงจุดนี้ก็จะมีความแบบจืดชืดบ้างบางทีสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวกันทุกวันเจอกันทุกวันใช่ไหมครับหลังๆพอคบกันนานแล้วมันก็ผูกพันกันเหมือนอยู่เป็นคนในครอบครัวก็เริ่มไปเจอกันเดือนนึงก็เจอกันครั้งนึงครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ตัวนางเอกอะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยากเจอเขาตลอดเวลายังแบบเขายังเป็นแฟนคนเดิมของเราเรายังอยากให้เขามากินข้าวกันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายไปสเต็ปหนึ่งแล้วเขาเริ่มแบบมองหาความมั่นคงเริ่มแบบไปสนใจโฟกัสเรื่องอาชีพตัวผู้หญิงก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่เรายังสำคัญสำหรับเธอหรือเปล่าค่ะพอเริ่มตั้งคำถามนั่นแหละครับใจมันก็เริ่มแป้วจนอยู่ดีมีเด็กผู้ชายคนนึงเข้ามาในบอสก็มันจะเล่าตอนจบแล้วนะคะยังต้องห้ามเพิ่งหมดละเพิ่งเริ่มมาถึงยังพูดไม่ได้เท่าบอสเลยนะนี่คือเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มครับนี่เพิ่งเริ่มนี่คือเพิ่งเริ่มเรื่องมันเริ่มก็ต่อเมื่อมีเด็กผู้ชายคนนึงเข้ามาตอนจบเห็นไหมล่ะยังหน่อยแต่ล่ะคะซึ่งคุยกับพี่บอสว่าอยากเล่าไอเดียนี้ค่ะให้มันพิเศษขึ้นก็เลยอยากเอาภาพความแฟนตาซีมาเล่าโดยการเอาพลังแห่งความรักมาเป็นตัวแทนของคู่รักคู่นี้ค่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงอยากเรียกเขามาหาเขาก็มาหาได้ทันทีวันนี้มันเป็นตัวแทนของความรักแต่แล้ววันหนึ่งมันก็กลายมาเป็นแบบว่าเมื่อมีคนอีกคนทะลุมาได้พลังวิเศษที่มันเคยเป็นตัวแทนเนี้ยมันจะกลายเป็นชนวนที่ทำให้เราแบบว่าเริ่มตั้งคำถามกับกันและกันละความสัมพันธ์ที่อยู่มายาวนานเริ่มจืดชืดเริ่มไม่ไว้ใจกันมากขึ้นโดยมีพลังตัวเนี้ยเป็นแบบชนวนที่จะคอยแบบว่าขัดขวางอุปสรรคของความรักอยู่เรื่อยๆแค่ฟังก็รู้ว่ามันเร้าใจมากนะคะลองคิดดูว่าถ้าอยู่ดีสามารถเมื่อเราคิดถึงแล้วคนที่รักจะสามารถผลักประตูมาได้แต่ถ้าวันหนึ่งมาพร้อมกันสองคนถ้ากงยูผลักประตูมาเก็บกระเป๋าไปเลยอะตอนนั้นอะเก็บไปเลยพี่เก็บตามไปเลยทำไมเรามองลงไปแล้วเห็นนักแสดงของเรานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้ค่ะครับพอบทเสร็จเบื้องหลังจัดการเรียบร้อยทำไมถึงเป็นบุคคลคุณภาพเหล่านี้คะค
คือเริ่มต้นนะครับที่บอสคุยกับพี่ยมพี่ปิ่นนะครับก็เริ่มอยากทำเรื่องโรแมนติกซึ่งบอสรู้สึกว่าแบบเคมีสำคัญก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะน้องคนนี้ในลาดาวคนไหนน่าสนใจบ้างคนนี้น่าจะคู่กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มจากมองจากเด็กๆเนี่ยครับเด็กๆหน้าใหม่ของลาดาวเนี่ยแต่พอสักพักนึงก็เริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะต้องมีนักแสดงรุ่นพี่มาอยู่ด้วยแบบเพิ่มความแซ่บคนแรกที่นึกถึงเลยก็คือแบบใหม่ดาวิกาบอสอยากร่วมงานกับน้องเขาอะไรเงี้ยว่าเป็นน้องเนาะพอนึกถึงก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวอย่างดีเพราะว่าเราต้องเตรียมเรื่องพล็อตอะไรไปเล่าให้เขาฟังว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นไม่มีบทเลยบอสก็พยายามคิดก่อนว่าแบบใหม่น่าจะเล่นอะไรบ้างใหม่น่าจะท้าทายอะไรเงี้ยแล้วบอสก็ส่งบททานตะวันให้ใหม่ดูอ๋อไม่ใช่บอสไม่ได้เล่นเองบอสก็เลยคิดบทอันนึงมาแต่ว่าก็เป็นบทที่สนุกมากของพล็อตแรกไปเล่าให้ใหม่ฟังเลยปุ๊บก็แบบเฮ้ยใหม่ต้องเล่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเล่าแบบใส่อารมณ์มากแล้วใหม่ก็รอก็แล้วใหม่ก็ตกเล่นจนถึงทุกวันนี้พล็อตนู้นกับพล็อตนี้คือคนละพล็อตกันซึ่งเราถามว่าวันแรกที่ใหม่มากองแล้วเห็นบทใหม่ปากเดียวไงปากเดียวแต่ว่าเราก็ทำแต่สุดท้ายแล้วก็ใหม่เล่นออกมาได้ดีค่ะอันนี้คือนักแสดงก็เลยเป็นพี่ใหม่แล้วทำไมเป็นคุณลุงกับใหม่ใครจะมาเป็นคู่รัก15ปีของเขาอะไรค่ะก็ค้นหาในทีมระดับแล้วก็อยากได้พี่ซันนี่อยากได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบทยังไม่เสร็จก็เลยรีบปั่นบทกันทำไปปึ้งหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับความจริงนะอันนี้ได้บทจริงอันนี้ก็ไม่หลอกเราไม่หลอกก็เอาบทไปเสนอเขาให้เขาอ่านก็อ่านไปสักพักนึงก็ลุ้นอะลุ้นว่าเขาตอบว่าจะเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันโคเล่นตัวไปกี่วันคะเล่นหลายรอบโอเคเดี๋ยวเขียนให้ละเอียดก็ได้ก็เลยไปเขียนให้ละเอียดเพิ่มครับก็เลยให้ไปให้พี่ซันหาไม่วันแรกพี่ซันนี่บอกเลยนะว่าเฮ้ยถ้าผมไม่มีพลังพิเศษผมไม่เล่นนะกลัวเปลี่ยนบทแล้วบอสเลยต้องแก้ให้เลยอ่ะให้พี่ซันนี่มีพลังพิเศษอันนี้พูดจริงอ่ะก็เลยวันนั้นก็เลยแบบพี่ซันมีพลังพิเศษแล้วก็เลยเอาไปให้พี่ซันเนี่ยตอบโจทย์อเวนเจอร์ตอบโจทย์อเวนเจอร์เนี่ยก็รอลุ้นว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแล้วเขาก็ถามคำเดียวว่าใช้กี่คิวก็เลยวันแรกบอสเป็นคนเล่าละเอียดมากอีกนี้จะสู่ผัดดิวค่ะตัวนะแล้วก็ห้ามบอสไปก่อนรอตอนซันนี่เล่นของพี่คำถามเยอะนะคือว่ามีเลิฟซีนไหมไม่ถ้ามีไม่เล่นนะกลัวเรียบร้อยแล้วในการสัมภาษณ์จะแสดงนะคะทุกคนกำกับมาที่บุคคลหลักของเราพี่บอยคะพี่บอยได้รับหน้าที่ฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนถึงละครเรื่องนี้แล้วก็ช่องทางการรับชมค่ะพี่บอยค่ะครับผมก็ฝากนะครับละครเรื่องใหม่ My Ambulance นะครับซึ่งเป็นละครผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของละครโทรทัศน์นะครับโรแมนติกแฟนตาซีนะครับทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่องวัน31ตอน 20:10 นครับค่ะเรื่องนี้เวลาเดียวกันนะฮะ 20:10 20:10 ทั้ง2วันครับค่ะ2วันครับค่ะใช่ครับจริงๆจะไม่งงเลยถ้าพี่ยงไม่พูดขึ้นมาว่ามันเวลาเดียวกัน2วันนะคะมันเวลาเดียวกัน2วันค่ะศุกร์เสาร์ 20:10 นาทีนะคะและเริ่มตอนแรกศุกร์ที่6กันยายนนี้ตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับคุณบอยทมนเกียรติวีระวันค่ะขอบคุณพี่บอยค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางช่องวัน31ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะและยังมีผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาที่เราจะขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นมาพูดคุยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิพนธ์รักศรีอักษรนะคะท่านรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทคิงพาวเวอร์เนเชอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะต้องรบกวนถามคุณนิพนธ์นะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับละครเรื่องนี้ค่ะก็ตอนแรกที่ต้องตัดสินใจว่าจะสปอนเซอร์หรือเปล่าตอนแรกผมคิดอยู่นานมากว่าจะเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอผู้ใหญ่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามาเจอครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้เจอคุณแดงเจอบอสเจอยงผมก็ถามบอสคำแรกว่าทำไมเลือก King Power ประโยคที่บอสตอบมาเนี่ยผมอึ้งเลยบอสชอบกินกล้วยแขกที่นี่บอสแล้วท่านก็ยังอุตส่าห์คุยกับเขาต่อในใจผมคิดว่าเออนี่บ้าดีวะไหนๆฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงเขาก็เล่าเรื่องไมค์แลนส์นะครับก็แอบคอนเฟิร์มว่าตอนเขาเล่าเรื่องคุณทานตะวันเนี่ยตาเขาเป็นประกายมากใช่ๆงั้นผมคอนเฟิร์มว่าเขาคิดว่าเขาเป็นนางเอกจริงๆ
อันนี้ผมยืนยันได้ครับพอตอนเล่าไปยงก็อารมณ์ประมาณเข้าเรื่องละทีประมาณนั้นนะครับก็เล่าก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็บอกผมเป็นคนไม่ดูละครไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็คาแรคเตอร์ผมไม่น่าดูละครอยู่แล้วยิ่งละครทรงนี้เนี่ยมีห่างไกลมากนะครับแต่ผมมารู้จักคำว่านาดาวเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่พี่บอยพูดนะครับว่าพูดถึงเรื่องคนคนจางแต่จนบัดนี้ผมก็ยังไม่รู้ใครฆ่าประเสริฐเลยคุณสปอยเป็นใครก็เออค่ายนี้มีอะไรน่าสนใจดีก็พยายามพอฟังเขาเล่าไปเนี่ยผมรู้สึกว่านาดาวกับคิงพาวเวอร์ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันมันมีเคมิสตรีบางอย่างที่เหมือนกันก็คือนาดาวเนี่ยเป็นพวกใช้คำว่าโซนก็ได้เนาะโซนก็คือ explore อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งคิงพาวเวอร์ก็เป็นอะไรที่ชอบ explore อะไรใหม่ๆแล้วครับเราก็เป็นพวก explore และ study นะพอเคยทำงานคิงพาวเวอร์เยอะก็เรามีอะไรสนุกๆเยอะบอสก็พยายามมาหวั่นล้อมว่าคิงพาวเวอร์มีอะไรดีเยอะนะพี่เช่นกล้วยแขกก็จะมาอยู่เรื่องกล้วยแขกโอเคกล้วยแขกอร่อยนะบอสอยากให้ชาวโลกรู้ว่ากินเพราะว่ามีกล้วยแขกอร่อยนะเออบอสเห็นว่ามีอะไรอ่ะมีตึกคิงเพราะว่ามหานครนะมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดนั่นนู่นนี่ก็พยายามหวั่นล้อมว่ามันมีนู่นมีนี่นะบอสกูยอมตั้งแต่กล้วยแขกอ่ะไปก็พาทั้งยงนะครับแล้วก็ทางบอสขึ้นไปหาทางคุณป๊อปนะครับเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าพอไปเล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ายกเครดิตให้เป็นของคุณป๊อปแล้วกันนะครับก็คือคุณนายวัชซีโอว่ามองว่าเออมันมีอะไรใหม่ๆครับเราก็อยากเล่าเรื่องของ King Power ผ่านนาดาวนะครับว่าเป็นมุมมองใหม่ๆก็เป็นที่มาว่ามีโอกาสได้ร่วมกันแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าคุณแต่งตั้งแต่แรกให้แล้วเอาคุณบอสมาเลยคิดนานหน่อยกว่าแซวเล่นแซวเล่นถ้าเป็นแต่งมาป่านนั้นเซ็นได้เลยนะคะจริงๆแล้วคาดหวังอะไรกับละครเรื่องนี้ไหมคะคาดหวังอะไรกับละครเรื่องนี้อันดับแรกผมว่าปักคือโชคดีมีโอกาสเพราะว่าบอสก็พาไปดูนะครับว่าโอเคหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมก็ชวนน้องๆไปด้วยหลายๆคนเพราะว่าตัวเองอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ขอละครพอไปดูเนี่ยผมก็เอาตรงๆคือดูทั้งละครด้วยดูหน้าน้องๆด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงพอดูๆไปผมก็จะเห็นแต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะแถวหน้าเนี่ยนะครับไปนั่งดูแล้วก็ค่อยๆยิ้มผมก็ว่าเออเรื่องนี้คงมีอะไรคาดหวังอันดับแรกก็คือคาดหวังว่าคนที่ดูละครเรื่องนี้ให้สนุกเหมือนที่พี่บอยบอกมันเป็นมิติในการสนุกใหม่ๆเนาะก็คาดหวังว่าให้สนุกก่อนนะครับคาดหวังที่สองก็คือต้องมาชิมกล้วยแขกกันไหมครับหรือไปขึ้นตึกมหานครกันไหมครับเมื่อกี้เพิ่มมีอะไรเยอะแยะมากมายก็ลองดูก็ขอให้มันดังเนาะผมจะได้กอบกระแสคุณบอสดังไปด้วยบอกมั่นใจเหลือเกินว่ามันดังนะคะดูจากเสียงกรี๊ดเมื่อสักครู่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณนิพนธ์และคิงพาวเวอร์ไม่ว่าน้องจะอยู่ด็อกไหนขอเสียงกรี๊ดดังให้กับไมอัมบูแลนค่ะจะได้เห็นหลายฉากของ King Power เลยใช่ไหมจ๊ะบอสใช่ค่ะมีฉากไหนบ้างพี่คือตอนเขียนบทมีคิดยากมากเลยครับพี่เพราะว่าเอ๊ะตรงนั้นก็ดีตรงนั้นก็จะอยากได้ตรงนี้ก็อยากได้เลยก็เลยแบบมีวันนึงก็เลยคุยกับพี่บอสว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้บอสลองมาแบบลองให้พี่คนที่ King Power นำทัวร์ซะหน่อยดีกว่าแบบมาลองใช้ชีวิตดูก็เลยพอมาลองใช้ชีวิตที่นี่ลองศึกษานู่นนี่แล้วก็แบบเลือกสิ่งที่เราชอบก็กล้วยทอดก็เป็นหนึ่งในนั้นกล้วยทอดอยู่ชั้นไหนบอกพี่ซิชั้นข้างบนเลยครับชั้นบนที่เป็นโซนอาหารที่คุณอยากกินทั้งหมดในโลกอยู่ข้างบนนะคะจริงๆไม่อยากพูดออกไมค์เพราะเดี๋ยวเขาเลิกแล้วคุณจะแน่นไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะคะมีกล้วยแขกและทุกอย่างเท่าที่คุณนึกได้ว่ามันอร่อยในเมืองไทยอยู่ข้างบนนี้นะคะสุดท้ายพี่ปิงค่ะครับฝากละครเรื่องนี้หน่อยค่ะอ๋อโอเคนะครับจริงๆแล้วในสนามคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับคือเราอยู่ในสิ่งนี้มาตั้งแต่ตอนพี่ยกทำฮอร์โมนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาตลอดครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดจริงๆเทรนด์โลกทุกอย่างช่องทางการดูมันเปลี่ยนตลอดอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราเริ่มลงสนามละครครั้งแรกอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่ตอนเลือดข้นอะไรเงี้ยถือว่าเรายังใหม่มากเลยครับแล้วก็เราพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากจากฟีดแบ็กของผู้ชมทุกคนนะครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองชมกันครับจริงๆอีกประมาณสักสองสัปดาห์มั้งครับก่อนที่ละครจะออนระหว่างนี้ถ้าเกิดสมมติยังไม่รู้จักพวกเราหรือไม่รู้จักบอสว่าบอสกำกับอะไรมาลองไปหาละครเรื่องพี่น้องขดไก่ดูนะครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆรสชาติของละครแบบรสมือของบอสหรือนาดาวเป็นยังไงนะครับแล้วก็
อยากจะฝากให้ทุกคนได้ชมนักสนใจในฉุกเฉินนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นละครที่มันน่าจะอินอยู่ที่เรทอะไรกับทุกคนได้แน่ๆแหละน้อยๆครับไม่เรื่องความรักก็เรื่องชีวิตเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องนาทีชีวิตเรื่องความเป็นความตายบางอย่างที่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องเคยประสบเจออะไรแบบนี้มาในชีวิตแน่นอนก็อยากฝากแล้วกันครับทุกวันศุกร์เสาร์สองทุ่มสิบก็ฝากทางช่องวัน31ด้วยครับเริ่มวันที่6นี้นะคะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีค่ะขอบพระคุณคุณนิพนธ์รังสีวัฒน์นะคะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัท King Power International จำกัดนะคะขอบคุณโปรดิวเซอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะพี่ปิงแล้วก็พี่ยงผู้กับของเรานะคะในระหว่างทางในการถ่ายทำแล้วก็รวมถึงการเขียนบทอะไรเงี้ยก็เราเจอแบบปัญหาหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่ดีแล้วก็พอใจมากๆคือทีมงานทุกคนช่วยกันทำมาให้สำเร็จดูร่วมมาได้ด้วยดีนะคะก็เลยจริงๆอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ทำให้เรื่องนี้แบบสำเร็จแล้วก็มาอยู่จนถึงณวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่บอยพี่ยงพี่ติงพี่สุขแล้วก็ทีมนาดาวทีมงานทุกคนเลยนะครับที่พามาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากคุณเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพอมีเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์พวกเราไม่สามารถคิดแบบคิดทุกอย่างขึ้นมาเองได้ก็ขอบคุณภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกอย่างให้ความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ละครออกมาสมจริงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะฝากอะไรหน่อยบอสกระแตฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆแฟนคลับแล้วก็นักแสดงหน่อยถึงละครเรื่องนี้ค่ะครับก็อยากให้ติดตามชมนะครับเดี๋ยววันที่6กันยานี้ก็จะฉายตอนแรกแล้วนะครับก็เป็นอีกรสชาตินึงครับที่ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาดีหรือออกมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็อยากจะให้ผู้ชมช่วยกันตัดสินนะครับหวังว่าทุกคนดูแล้วก็จะสนุกแล้วก็มีหลากหลายความสัมพันธ์ที่ต้องมีใครสักคนโดนสักหนึ่งประเด็นในเรื่องแน่นอนค่ะแจ้งมาค่ะก็ความตั้งใจของเราวิบอสเนาะอยากทำให้คนดูแบบฟินจีนมีความสุขซึ้งอะไรอย่างเงี้ยคนดูเหมือนกันอย่างที่บอสบอกช่วยตัดสินหน่อยว่ามันออกเป็นอย่างที่พวกเราจะหวังหรือเปล่าค่ะคุณนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะนักแสดงคุณสนีและคุณใหม่ดาวิกาค่ะฝากอะไรถึงละครเรื่องนี้ค่ะเขาพูดไปกันหมดแล้วนี่ไม่เราฉันถามตอนแกเมื่อยอยู่ด้วยอะไรนะฉันตอนฉันถามแกเมื่อยอยู่ด้วยลองตอบดูลองตอบก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคนดูที่มาในวันนี้ด้วยครับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทีมงานชมเวทีด้วยทุกคนนะขอบคุณมากที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับหวังว่าทุกคนจะดูละครเรื่องนี้อย่างสนุกสนานนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณสนีสุวรรณเมฆาดลค่ะคุณใหม่ดาวิกาค่ะก็เหมือนกันนะคะอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยที่มาในวันนี้ทีมงานแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะและอยากให้ทุกคนไปบอกต่อกันเยอะๆนะคะว่า My Ambulance จะฉายวันที่6กันยานี้แล้วนะคะใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าคนเงียบๆทุกเสาร์เวลาเดียวกันด้วยนะค่ะค่ะเวลาเดียวกันเวลาสองทุ่มสิบเวลาเดียวกันนะคะค่ะค่ะไม่พลาด6กันยายนนี้นะคะทุกเสาร์เวลาเดียวกัน2ทุ่ม10นาทีถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของละครแน่นอนที่เราตั้งใจทำกับโรแมนติกแฟนตาซีกับ My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินนะคะตอนนี้นักแสดงและผู้กำกับอยู่บนเวทีแล้วขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญพี่ยงพี่ปิงและพี่สุยโปรดิวเซอร์ของเราบนเวทีค่ะและกราบเรียนเชิญคุณบอยทบุญเกียรติวีรวรรณนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องวันบนเวทีค่ะนักแสดงตอนนี้ทีมงานแจ้งว่านั่งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการจัดถ่ายจัดการถ่ายรูปอย่างงดงามที่สุดและหลังจากแถลงข่าวแล้วดิฉันยืนยันว่าชั้นบนของ King Powerมีอาหารทุกอย่างที่คุณรู้ว่ามันอร่อยอยู่บนนี้ค่ะเข้าสมุดถ่ายภาพนะคะมองไปที่ผู้ชายเสื้อยีนด้านหน้าที่ยกมือนะคะ